โรคของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นยังไงหรอคะครับสำหรับโรคของกล้ามเนื้อหัวใจเราลองมาดูกันนะครับหัวใจของคนเราเนี่ยขนาดก็เท่าประมาณกำปั้นภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพของหัวใจปกตินะครับถ้าเราฝานออกมานะครับฝานออกมาแล้วก็มาขยายจะเห็นเป็นภาพห้องหัวใจให้เห็นตามภาพนี้นะครับกล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยก็จะหนาประมาณ1เซนติเมตรถ้าเกิดว่ามันมีการหนาตัวมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแคบลงของห้องหัวใจบางทีก็บางลงนะครับทำงานได้น้อยหัวใจนี่ก็ต้องพองโตออกไปเพื่อให้ทำงานได้ปกติหัวใจของคนเราเนี่ยจะมีการบีบตัวเหมือนผมกำมือนะครับถ้ามีการบีบตัวเนี่ยเลือด100ส่วนนี่ก็จะบีบไปประมาณสัก 5-60% ทำให้หัวใจนั้นหล่อเลี้ยงร่างกายได้แต่เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกำลังลงกล้ามเนื้อบางตัวลงอาจจะเหลือเพียงแค่ 20% คนไข้ที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายหัวใจโตบางรายก็จะมีอาการที่เรียกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวที่เรียกว่าน้ำท่วมปอดมาด้วยอาการเหนื่อยเฉียบพลันได้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าคนไข้คนนั้นมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือว่ามีลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วเรามีเครื่องมือเฉพาะที่เราเรียกว่าคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมในลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับอันตราซาวด์ทั่วไปจะสามารถส่งคลื่นเสียงและปรากฏเป็นภาพบนจอทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยรายนั้นมีอาการเหนื่อยมีอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากสาเหตุใดครับ